สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำเป็นคลิปแกะลองนะคะวันนี้นะคะที่จะมาแกะลองนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะชื่อว่า Catidol นะคะ AM Matte Powder Cushion Oil Control SPF 50 PA บวกนั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะจะมาลองใช้กันนะคะตัวนี้นะคะเขามีขายที่เซเว่นนะคะรู้สึกว่าที่เซเว่นจะมีแค่เบอร์เดียวก็คือเบอร์23 Natural Beige นะคะแต่ว่าสีจริงๆมันจะมีถึง25นะที่แบบว่าเข้มสุดได้จะมีเข้มกว่านี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าเบอร์23สำหรับวาแล้วเนี่ยเป็นผิวไม่พอเขาเรียกอะไรอ่ะมันขาวเกินไปขาวสำหรับผิววาคือมันจะขาวเกินไปนะคะแต่ว่ามันมีในเซเว่นเหมือนคล้ายกับขนาดทดลอง6กรัมนะก็เลยลองซื้อมานะคะตัวนี้ประมาณ159บาทนะคะเดี๋ยวจะมาทำเป็นคลิปลองใช้กันในคลิปนี้นะคะก็อย่าตกใจถ้าว่าใช้ออกมาแล้วมันหน้าขาวกว่าคอนะคะก็มันขาวแหละรู้แต่ก็เดี๋ยวลองดูว่าเนื้อเป็นยังไงอะไรยังไงละกันนะคะนี่นะคะก็ตลับจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีชมพูเขียวๆฟ้าๆนะคะแล้วก็พอเปิดออกมานะคะพับเน่านิดนึงเปิดออกมานะคะก็จะมีกระจกแล้วก็มีเป็นตัวพับตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเปิดเหมือนเป็นคุชชั่นทั่วๆไปเลยนะคะตัวพับนะคะของเขาเป็นพับที่ค่อนข้างที่จะนุ่มนะคะใช้ได้เลยทีเดียวนะคะแต่ว่าด้วยความที่มันไซส์เล็กนะคะก็มันตัวพับอาจจะแบบว่าใช้งานยากนิดนึงจะเข้าได้แค่ประมาณ2นิ้วแบบนี้นะคะก็นะเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะมาดูที่หน้าก่อนนะคะก็รอยนู่นนี่ต่างๆนะคะเริ่มแทบลงไปนะคะรู้สึกว่าเขาจะปกปิดปานกลางนะคะไม่ได้ปกปิดมากแล้วก็ไม่ได้บางนะปกปิดปานกลางเนื้อแมตต์นะคะไม่ค่อยเงาวาวเท่าไหร่มีกลิ่นแบบเหมือนครีมสมุนไพรรู้สึกอย่างนั้นนะเท่าที่ว่าลองเคยลองมาหลายครั้งแล้วนะก็รู้สึกว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะเหมือนไม่มันเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยมันเท่าไหร่หน้าค่อนข้างแมทคือมีความรู้สึกว่าสีมันแบบมันไม่ได้อะเราส่วนตัวเป็นคนที่สีไม่ค่อยได้อยู่แล้วเลยไม่รู้ว่าคนที่สีผิวอ่อนกว่านี้ใช้แล้วจะเป็นยังไงแต่ด้วยเนื้อหรือด้วยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้หน้าดูเหมือนทาแป้งเนี่ยมันเนียนแล้วก็แมตต์ด้วยอ่ะเป็นยังไงบ้างถ้าไม่นับว่ามันขาวเกินไปส่วนตัวรู้สึกว่าตัวนี้ถือว่าใช้ได้นะคะเนื้อดีปกปิดเนียนดีแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเยอะมันจนเกินไปเพราะว่ามันเป็นเนื้อแมตต์ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคใช้ได้เลยหลังจากทาเป็นตัว AA Matte Cushion เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าก็จะขาวสำหรับผิวแบบวานะก็วิธีแก้นะคะเราจะใช้เป็นแป้งที่มันเป็นเบอร์เข้มกว่าผิวหรือว่าเป็นเบอร์เดียวกับผิวเรานะคะทาทับลงไปนะคะตอนนี้เอาจริงๆตอนนี้ไม่จะเป็นต้องทาแป้งก็ได้นะด้วยเนื้อของเขาแบบแมตต์กับผิวไปเลยค่อนข้างจะโอเคแต่ว่าเราจะใช้แป้งดีกว่านะคะก็จะใช้แป้งเบอร์สีของ Posh Lookทับลงไปจริงๆนี่มันก็ยังพอดีผิวเกินหรอวะพื้นมันเป็นสีที่ค่อนข้างขาวอยู่มันก็เลยอาจจะยังขาวอยู่แต่ว่าอ่ะทาไปเถอะถ้ามีแป้งที่เข้มกว่าผิวได้ก็จะพอดีมากๆเลยนะคะตรงนี้ไม่อยากให้ได้ลุคที่หนาเกินไปก็ใช้เป็นแปรงปัดเอาเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแต่งหน้าให้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาอีกทีนึงแล้วกันค่ะก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือหน้ายังไม่ได้มีการปัดแก้มอะไรแต่อย่างใดนะคะก็มาดูกันว่าตอนนี้สีมันก็จากที่ขาวมากๆเมื่อกี้ก็อาจจะมีความดรอปลงนิดนึงแล้วก็ว่ามีการเพิ่มเป็นสีเข้มๆตรงกรอบหน้าด้วยนะคะตอนนี้นะเราก็จะคอนทัวร์เพิ่มขึ้นให้มันดูแบบเป็นเงาๆเข้มๆขึ้นมานะให้มันดูไม่ว่องไม่ลอยขึ้นได้นี่นะคะก็จะดูแบบไม่ลอยสำหรับ
ที่แบบว่าไม่มีการสีไม่คล้ำต่างกันมากก็จะสามารถทำได้แล้วก็จะดูเหมือนตรงกลางเป็นสีขาวพุ่งขึ้นมาอะไรประมาณนี้นี่คือเทคนิคสำหรับการใช้พวกรองพื้นที่มันขาวกว่าหน้านะคะทุกยี่ห้อทุกอย่างทุกแบบเลยนะคะก็ใช้เป็นสีเข้มช่วยเพิ่มตรงนี้นั่นเองนะคะโดยส่วนตัวแล้วที่เราใช้แล้วก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็รู้สึกเลยว่าเนื้อของตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะทำให้หน้าเนียนใช้ได้เลยทีเดียวนะคะคือว่าส่วนตัวมีติดปัญหาเรื่องสีอย่างเดียวเลยอะนอกนั้นคือดีหมดเลยอะเนื้อใช้ได้โอเคเลยนะคะส่วนใครที่สีผิวคล้ำๆยังไงอาจจะต้องไปดูในสีของเบอร์25นะคะที่ร้านคามาร์ทของเซเว่นนี่อาจจะขาวไปนิดนึงแต่ถ้าอยากลองเนื้อแล้วมาผสมเอาแบบว่าที่ว่าทำอยู่เนี่ยก็ที่เซเว่นมีจะมีไซส์นี้นะคะให้ได้ลองนะคะโอเคก็ปัดแก้มเพิ่มแล้วก็ไฮไลท์อะไรก็ว่าไปเนาะก็สามารถทำให้กลายเป็นการแต่งหน้าได้แล้วนะคะสำหรับ AA Cushionที่ซื้อมาจากเซเว่นอันนี้นะจ๊ะก็ถือว่าเป็นถูกแล้วดีอีกตัวหนึ่งทีเดียวเลยสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการแกะลองตัวนี้นะคะเพียงเท่านี้นะคะยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ